So after that, the team calmed down, but we tried to change in the halftime, more aggressive, and try to play in offensive field. But against big team, one more mistake, another goal. ก็เป็นอย่างที่เขาเคยบอกตลอดครับเวลาเจอทีมใหญ่ครับจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเกมได้ครับจากชนะเป็นแพ้ไปเสมอครับซึ่งในสิบนาทีแรกเนี่ยเราเล่นดีครับคอนโทรลได้ปุ๊บพอเสียประตูแรกปุ๊บเนี่ยเราพยายามจะเล่นในเกมทั้งเกมรุกรักษาเชฟเกมรุกและรักษาเชฟเกมรับให้ดีที่สุดครับแต่ว่าก็ยังกลับมาไม่ได้ครับก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่ที่ยังต้องแก้ไขครับเขาบอกมันจากอะไรเป็นส่วนใหญ่ที่เราThe first goal, individual mistake. John Zalon with the ball, turn, and lose the ball easy. And the third goal, also corner kick, the ball go inside the box, no one attack the ball. The third goal. ก็ลูกแรกนะครับที่ลูกจีเสมอครับก็เป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลนะครับส่วนลูกที่สองที่เป็นคอร์เนอร์เนี่ยก็คืออาจจะมีอาจจะเกิดจากการที่การนักกิ้งหรือการเข้ากระทั่งลูกบอลการเล่นบอลแรกยิงไม่ได้เด็กก็ต้องไปดูวิดีโอยิงครับจริงเราในภาพรวมของเราพลาดแต้มใหญ่ในบ้านเยอะครับเจอสโคให้เลยอะไรเงี้ยครับซึ่งแต้มพวกนี้เดี๋ยวมันอาจจะมาส่งผลกับเราตอนที่ท้ายฤดูกาลเราเสียแต้มสองแต้มก็คือเราก็พยายามปรับปรุงและแก้ไขตลอดครับทั้งฤดูกาลครับซึ่งในเลขที่สองเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังพูดไม่ได้ว่าจะไปในทางที่ไหน hard match play awayAlways against Arjabari's heart, so we need to record the guys now, analyze our team today, and prepare this big match for us. ก็เจอลาบุรีเกมเดียวมันหนักทุกเกมอยู่แล้วครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายนักเตะให้กลับมาได้ก่อนเพราะจะเตะวันพุธใช่ไหมครับซึ่งพอฟื้นฟูร่างกายปุ๊บเราก็จะมา